เอาล่ะตอนนี้นะคะยังมีข่าวบันเทิงแซ่บๆรอคุณผู้ชมอยู่นะคะจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะหลังจากนักแสดงสาวกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ ถูกลูกสาวจอมแสบน้องเป่าๆเอากะละมังฟาดหน้าโดนจมูกจนเจ้าตัวต้องบินไปไกลถึงเกาหลีเพื่ออัพจมูกใหม่จนตอนนี้จมูกของกุ๊กกิ๊บก็เริ่มเข้าที่แล้วล่าสุดสองแม่ลูกก็ควงคู่กันออกงานเลยต้องไปอัปเดตถึงเรื่องนี้กันซะหน่อยว่าทางด้านน้องเป่าๆเขาจะมีคอมเมนต์ถึงจมูกใหม่ของคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะเนี่ย เป็นไงคะจมูกแม่เป็นไงคะเป่าสวยไหมคะไม่สวยเป็นยังไงคะจมูกแม่เหมือนอะไรคะไหนบอกลังจังลูกบอกจมูกเหมือนลังกันแล้วใครเอากะละมังตีแม่คะเป่าเป่าแม่ก็เลยต้องไม่ทำเลยใช่ไหมคะฟาดแรงไหมคะแรงไม่ได้ตั้งใจจะไปเลยนะตอนแรกตั้งใจจะไปญี่ปุ่นไปเที่ยวกันที่บ้านเสร็จลูกเอากะละมังฟาดรวมมากับแบบเอาส้นเท้าค่ะคุณนอนฟาดเข้ามาเราเจ็บเลยเราก็เลยต้องเปลี่ยนก็เลยคิดว่าไปทำดีกว่าแบบทำก่อนเลยให้แบบจบจบไปแต่ก็คิดว่าจะไม่ทำอีกแล้วแบบคือพอเราเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วเราต้องไปทำอะไรมันก็ลำบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลตอบรับดีไหมดีค่ะทุกคนบอกว่าสวยสามีบอกว่าเหมือนได้ภรรยาใหม่แล้วก็ต้องได้ใหม่มาหน้าใหม่นะโอเคมากันที่ตลกซุปตาที่ครั้งหนึ่งเคยขาขึ้นสุดๆค่ะสำหรับตุ๊กกี้สุดารัตน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่าเจ้าตัวเตรียมโบกมือลากับทางต้นสังกัดแล้ว แต่ล่าสุดแฟนๆก็ได้เห็นสาวตุ๊กกี้กลับมามีผลงานทางหน้าจอมากขึ้นอีกครั้ง ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการตอกกลับกระแสข่าวลือหรือเปล่ารวมถึงหลายๆคนก็เห็นว่าเจ้าตัวมีอาการอารมณ์ขึ้นเวลาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆและโดนแซะเรื่องออกจากช่องแจ้งเกิดก็ไม่รู้ว่าจะเครียดกับข่าวมากน้อยขนาดไหนไปถามจากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะมันเป็นเรื่องของกระแสนะคุณปัญญาก็จะบอกตลอดบอกทุกคนเลยว่าอะไรที่มาก็ต้องตีให้มันนั่นเลยเดี๋ยวสักพักถ้าเกิดว่าพอดีแล้วก็อันต่อไปทีนี้ก็เลยต้องติดตามว่านั่นจะมีรายการใหม่ๆของพี่ตุ๊กกี้ในอนาคตในเร็วนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่น้อยใจกับกระแสใครมาใครไปอ่ะมาเพราะว่าช่วงเราคือบอกจากใจเลยว่าพี่ตุ๊กกี้เกิดขึ้นจากคนที่ไม่มีอะไรอ่ะศูนย์มาแล้วเราค่อยๆก้าวเข้าจนมีทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดีถ้าเรามีแล้วพอแล้วควรกระเถิบให้คนอื่นได้มีบ้างเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าโดนสอนมาดีผู้ใหญ่ใจดีสอนมาดีก็เลยไม่ค่อยซีเรียสคุณปัญญาไม่เคยบอกเลยว่ากระแสพี่ตุ๊กกี้ลงคุณปัญญาบอกแค่ว่าให้คนอื่นได้มีโอกาสเหมือนเราใช่พี่เราตอนนี้คือเรานอกจากแบบมีงานทีวีพิธีกรอะไรแล้วเรามีงานอื่นรองรับก็เสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คอนเสิร์ตค่ะก็ร้องเพลงคนอื่นโอเคเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณแม่หลายๆคนนะคะที่พอคลอดลูกออกไปแล้วแต่น้ำหนักก็ยังไม่ลดลงสักทีแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับคุณแม่ตัวเล็กอย่างนิวเคลียร์หันศาเลยเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพถ่ายหลังคลอดน้องไทก้าได้ครบ1สัปดาห์ก็ทำเอาหลายคนถึงกับตะลึงไปตามๆกันค่ะเพราะเจ้าตัวเหลือหน้าท้องเพียงแค่นิดเดียวเรียกว่าแทบจะเท่าตอนก่อนท้องซะอีกแหมเห็นหน้าท้องคุณแม่นิวเคลียร์แล้วอ่ะต้องหันกลับมามองพุงตัวเองเลยนะนี่ขนาดไม่เคยท้องสักครั้งยังใหญ่กว่าท้องของนิวเคลียร์อีกอ่ะหูตายแล้วรีบเข้าแบบพุงเลยเอาจริงพุงเมื่อกี้นี้ถ้าแบบเรากินก๋วยเตี๋ยวชามนึงนะต้องแล้วนี่คือคนเพิ่งคลอดนะนี่คือเขาคลอดไม่ถึงสัปดาห์อาทิตย์หนึ่งนะประมาณนั้นอาทิตย์หนึ่งได้อ่ะพุงกลับไปแบบเร็วมากอ่ะสุดยอดท้องสาวไงใช่พยายามหาขยาหาคำพูดเลยให้เราไม่รู้สึกแย่แบบนี้นะคะก็ยินดีกับพี่นิวเคลียร์ด้วยนะคะ